มาถึงสกู๊ปแรกของเราในวันนี้กันนะฮะวันนี้เนี่ยนะจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของผู้หญิงครับที่พยายามจะดูแลรูปร่างของตัวเองให้เพรียวแล้วก็ผอมอยู่เสมอนะครับเพราะเชื่อว่านั่นคือความงามตามอุดมคติของสาวๆความคิดนี้อาจจะต้องเชยไปแล้วนะครับเพราะว่าประจำปี2015นี้มีเทรนด์ใหม่มาครับมีนางแบบคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหุ่นบิ๊กไซส์มาเปลี่ยนแนวความคิดนี้เธอจะเป็นใครและสร้างผลกระทบในความคิดของคนได้มากแค่ไหนเชิญขยายพร้อมๆกันในสกู๊ปนี้ครับไซส์เล็กต้องหลบไปเพราะไซส์ใหญ่กำลังมาค่ะด้วยใบหน้าที่สวยเฉียบพองดังแบบสาวบิ๊กไซส์เทสมูนสเตอร์วัย29ปีสัดส่วน49 49 52ที่มีความสูง165ซมและหนักถึง120กกทำให้เธอนั้นดูอ้วนและเตี้ยแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคต่อความฝันของเธอเลยสักนิดค่ะโดยโมเดลลิ่งเอเจนซี่อย่าง Miu Model Management จับเธอใส่สัญญากลายเป็นนางแบบพลัสไซส์แถวหน้าของโลกซึ่งความสวยของเธอไม่ธรรมดาค่ะได้รับการการันตีจากนิสสันโวลอิตาลีติดอันดับ1ใน6นางแบบพลัสไซส์ที่ฮอตที่สุดในโลกทั้งนี้เธอได้เล่าว่าในตอนเด็กเธอมีความฝันอยากเป็นนางแบบมาตลอดและเริ่มออดิชั่นงานที่แอตแลนตาจอร์เจียมาตั้งแต่เมื่ออายุ15ปีโดยมีแม่คอยเป็นกำลังใจและคอยบอกกับเธอเสมอว่าความฝันจะเป็นจริงได้เสมอถ้าเธอหาหนทางไปสู่มันได้มามูนสเตอร์จึงย้ายไปอยู่ที่ซีแอตเทิลเพื่อเริ่มงานเป็นช่างแต่งหน้าจนได้เป็นรองหัวหน้าช่างแต่งหน้าและเป็นผู้อำนวยการด้านสร้างสรรค์ของการจัดแฟชั่นโชว์ก่อนจะมีลูกคนแรกตอนอายุ20ปีโดยในช่วงนั้นเธอต้องย้ายบ้านหลายครั้งทั้งเคยไปอยู่ที่มิสซิสซิปปีบ้านเก่าก่อนจะย้ายกลับมาที่ซีแอตเทิลเพราะภัยพิบัติพายุเฮอริเคนและได้ไปอยู่ลอสแองเจลิสในปี2010โดยเธอเริ่มต้นทำงานนางแบบอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2007หรือตอนที่เธออายุ22ปีนั่นเองค่ะการได้ย้ายไปอยู่ที่ลอสแองเจลิสทำให้มูนสเตอร์มั่นใจกับการเป็นนางแบบมากขึ้นเรื่อยๆโดยนอกจากงานประจำที่เธอทำหน้าที่พนักงานต้อนรับของศูนย์เทศกาลแห่งหนึ่งแล้วมูนสเตอร์ยังได้รับงานนางแบบมากมายโดยได้มีโอกาสรับงานของแบรนด์ดังอย่าง Domino Dollhouse Swag Jessica Louis Clothing Evil Pan Jewelry Black Cat Bikinis Empress Lingerie Vintage Box 1947 Bad Cat Cultureและ M as Paul นอกจากนั้นก็ยังได้ปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ต่างๆด้วยค่ะมูนสเตอร์นิยามตัวเองว่าเป็นนางแบบและพยายามรณรงค์ให้ผู้มีทัศนคติที่ดีต่อรูปร่างของตนเองโดยเธอใช้คำว่า Body Positive Activist เมื่อปีที่แล้วเธอไป Instagram โดยเริ่มจากการติด Hashtag F Your Beauty Standardเพื่อพูดถึงวิธีคิดให้รู้สึกดีต่อรูปร่างของตนเองจนมีแฟนตาม Instagram จำนวนกว่า 400,000 คนค่ะการมีทัศนคติที่ดีกับรูปร่างของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ยังไงก็ตามควรจะมีความพอดีครับอ้วนเกินไปหรือว่าผอมเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาต่อกันกับ True Insider ครับสักครู่เดียว